ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Ragnarok M Eternal Love กับผมวิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งสายของครูไซเดอร์นะครับก็จะเป็นสายเอจิคิจริงๆมันก็จะมีมากมายมากกว่านี้นะฮะหมายถึงสายอะนะ แต่ก็จะมาขอเตือนเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่จะเล่นสายคิในช่วงแรกเอจิเพื่อที่จะตีเร็วประหยัดมานานะครับบอกเลยว่าห้ามดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันจะเล่นยากพอสมควรคือสเตตัสมันจะไม่พอแต่ถ้าไปเล่นหลังๆอันนี้ได้นะครับผมสักเลเวล70 70กว่า80หรือ9070กำลังพอดีนะครับแต่ถ้า1ถึง50อย่างเงี้ยไม่ควรเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านั่นแหละของไม่พอสเตตัสไม่พอแล้วเงินจะเอาจากไหนมาอัพของอีกสำหรับสายนี้มีดีอะไรมีดีในเรื่องคิแล้วก็จิ้มค่อนข้างไวครูไซเดอร์เนี่ยจะมีในส่วนของสเปียร์ควิกนะครับจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เพิ่มโอกาสติดคริติคอลให้มากขึ้นแต่ถ้าเราจะมาบอดมอนเตอร์แมปนี้นะครับเราต้องมีค่าเด็กด้วยซึ่งถ้าเราเล่นสายคิเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ลงเด็กกันนะครับเขาจะลงแต่คิเพื่อให้ตัวละครติดคิแล้วเขาจะได้ดาเมจเยอะขึ้นเดี๋ยวขอใส่ธาตุไปก่อนฮะดาเมจมันลดลง เหลือ6เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเตตัสกันเลยดีกว่านะครับสเตตัสของสายนี้นะครับก็จะเน้นไปทางเอจิยิ่งเรามีเอจิเยอะนะครับก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของเราให้มากขึ้นแล้วก็จะเพิ่มค่าหลบของเราด้วยนะครับก็ถ้าเราจะเล่นจริงๆนะฮะแนะนำว่าให้อัปเดตมีสัก30กำลังโอเคหรือ35ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆตามความเหมาะสมของของที่มีและควรที่จะมีลักด้วยนะครับสายนี้ก็อัปลัก40อยู่แล้วนะครับถ้าเราเล่นสายหอกคิหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันต้องดูที่ของอีกทีนึงนะแต่ลงหลักๆไปที่เอจินะครับแต่ถ้าถามว่าไม่มีสเต็งได้ไหมควรที่จะต้องมีสเต็งเหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่เรามีเอจิแล้วนะฮะมันก็จะจิ้มไวพอสมควรแต่จริงๆแล้วควรที่จะต้องมีเป็ดด้วยนะครับแต่เป็ดเนี่ยจ็อบผมยังไม่พอแนะนำว่าให้เดินตีไปก่อนละกันเพราะว่าการที่เราขี่เป็ดในช่วงแรกเนี่ยมันจะติดลบความเร็วในการโจมตีเพราะว่าแต้มสกิลเราไม่พอนั่นเองก็ไม่รอช้านะครับเราไปดูในส่วนสกิลกันเลยดีกว่านะฮะสกิลนะครับก็ให้อัพสกิลติดตัวนะครับซอสมาตอรี่เต็ม10นะครับแล้วก็มาลงอันนี้เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูเต็ม10โปรวกเต็ม10นะครับแล้วก็เอดูเต็ม10นั่นเองแบดเราจะไม่อัพเพราะว่าเราจะเล่นเป็นสายตีเราจะมานั่งแบดนั่งแบดมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอีกอย่างก็คือเราก็ไม่ต้องการแม็กนัมเบดด้วยนะครับไปสายนี้เลยหลังๆมันก็จะจิ้มไวพอสมควรถ้าเราอยู่ในช่วงเลเวล70บวกขึ้นไปแล้วนะครับต่อมาหน้าที่2นะฮะครูไซเดอร์นะครับให้ลงอันนี้ก่อนเลยนะครับสำคัญมากหลังจากที่เราเปลี่ยนจากซอสมาสเตอร์มาแล้วเป็นครูไซเดอร์เพราะว่าสกิลนี้นะครับก็จะเพิ่ม Attack Speed ของเราเพิ่มมากขึ้นถ้าอัพเต็ม10มันจะอยู่ที่ 30% เราเพิ่มค่าคี25เพิ่มปี20เป็นเวลา300นาทีนะครับจำเป็นต้องใส่อาวุธประเภทหอกยาวด้วยนะครับในส่วนของสกิลนี้ส่วนการตั้งค่าบอทก็ตั้งแค่นี้นะครับเราก็จะไปไหนก็ไปได้ต่อมานะครับให้ลงสเปียร์แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเราใช้หอกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะเพิ่มดาเมจของเราให้มากขึ้นนะครับยิ่งการโจมตีทั่วไปหรือการโจมตีธรรมดามันก็จะบวกอีก200นะครับเมื่อเรามีจ็อบเหลือนะครับก็ให้ไปลงนี้ต่อนะครับขี่เป็ดเอาให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปเช่าเป็ดมาใช้งั้นสปีดในการโจมตีของเราเนี่ยจะค่อนข้างน้อยคือมันจะตีช้าเลยแหละอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันนี้เต็ม5ปุ๊บก็มาลงอันนี้ต่อนะครับให้เต็ม5เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจะเพิ่มความเสียหายต่อมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับต่อไปก็ให้มาลงนี้ฮะออโต้การ์ดนะครับเต็ม10เราจะใช้อยู่5สกิลนี้นะครับมันก็จะพอดีจ็อบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงอีกทีตอนที่เป็นพาลาดินแล้วกันส่วนสกิลก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับสายหอกจริงๆไม่ค่อยอยากแนะนำให้เล่นเท่าไหร่อย่างที่บอกไปช่วงแรกนะครับต่อมาในเรื่องของสวมใส่กันเลยดีกว่านะครับก็แนะนำให้ใส่หอกอันนี้ฮะแลนเพราะว่าจะมีในส่วนของ ATK 180หมวกพลังเวทด้วยจริงๆหมวกพลังเวทไม่เกี่ยวเราจะเอาในส่วนของ Attack Speed เพิ่มมากขึ้นนะครับการที่เราไม่ใส่หอกอันเนี้ยมันจะไม่ได้ในส่วนของความเร็วในการโจมตีนะครับตัวนี้ตอนนี้ความเร็วในการโจมตีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มหน่อยด้วยขวดเขียวนะครับก็จะอยู่ที่420นี่มันก็จะเร็วมากขึ้นป๊าบ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 ถ้ามีในส่วนของ AGI 99นะครับมันจะป๊าบ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 รวมเหมือนแอดเลยนะครับไม่ต่างกันและยิ่งมีคีด้วยบอกเลยว่าช่ำสุดๆนะหมายถึงว่ามันจะเสียงเพาะเวลาติดคีนะครับโอเคกลับมาก่อนนะครับหอกอันนี้สามารถหาคราฟได้ที่มอล็อกนะครับผมเลเวล55นะน่าจะจำไม่ผิดน่าจะใช่ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเข้าไปดูที่คู่มือแล้วกันนะครับหรือกดเข้าไปที่หอกก่อนนะฮะ
ตำราทำอาหารก็คราฟที่มอลล็อกนะครับไปคราฟกันได้ส่วนเลเวลผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมซื้อมา 90,000 ในช่วงแรกอาจจะแพงหน่อยนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับที่อุปกรณ์ชิ้นอื่นผมยังไม่มีในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่นี้แล้วกันเพื่อความง่ายนะครับนี่ครับผมในส่วนของโล่แนะนำเป็นอันนี้ฮะโกลเด้นนะครับเพราะว่าจะบวกค่าคริติคอลแล้วก็ค่าฟรีค่าลบซึ่งบวกเยอะพอสมควรในส่วนของเสื้อนะครับแนะนำให้ใส่เป็นเสื้ออันนี้นะครับซึ่งจะบวกความเร็วในการโจมตีถึง 3% ด้วยกันนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับสามารถสวมใส่อันนี้ไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่น่าจะหาง่ายหน่อยหรือเปล่า นี่สามารถคราฟได้ที่กิฟต์นะครับแต่เนี้ยมันจะเห็นผลมากกว่าในส่วนของความไวในการโจมตีแล้วก็บวกลักอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อช่วยอัตราคริติคอลนะครับสามารถคราฟได้ที่มอนะครับแนะนำให้ทำอันนี้ต่อมาในส่วนของผ้าคลุมนะครับแนะนำให้ใส่เสื้อกล้ามนะครับเพราะว่าจะบวกลัก4นะฮะใส่ติดไว้ได้เลยนะครับยิ่งมีลักเยอะเนี่ยก็จะบวกคริติคอลมากขึ้นอันนี้เป็นแค่เซตพื้นฐานนะครับเอามาเล่นได้แล้วก็หาค่อนข้างง่ายไม่ได้ยากเหมือนเซตอื่นๆนะครับผมก็รองเท้านะครับแนะนำให้ใส่อันนี้นะครับซึ่งสามารถหาคราฟได้ที่พายอนเพราะว่าจะบวก AGI เมื่อเราสวมใส่แล้วก็ยิ่งเราอัปเกรดเนี่ยก็จะบวก AGI ขึ้นไปอีกสามารถปลดล็อกได้ที่นักกวีนะครับในการคราฟในช่วงเลเวล65ขึ้นไปเห็นมีอยู่คลิปนึงก็สามารถใช้ได้ยาวๆเหมือนกันนะครับในส่วนของรองเท้าอันนี้ในส่วนของแอคเซสซอรี่นะครับก็แนะนำอันนี้เลยครับผมเพราะว่าจะบวกค่าลักนะครับถึง3และอย่างเลยก็คือเราสามารถหาได้จากซ่อมแซมรอยแยกนะครับก็จะมีแผนที่บอกอยู่ก็มีโอกาสที่เราจะได้รับนะครับอีกอันนึงนะครับแนะนำเป็นเอจิละกันนะครับเผื่อเอจิไม่พอหรือถ้าเราอัพขั้นได้แล้วนะครับก็สามารถใช้อันนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าจะบวกค่าคิดาเมจนะครับเพิ่มความแรงของค่าคิดคอนให้มากขึ้นซึ่งเป็นผลดีอย่างมากนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเครื่องประดับไม่รวมในส่วนของแฟชั่นอีกนะฮะเพราะว่าของแฟชั่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะหายากก็ใช้เท่าที่ใช้ได้ไปก่อนดีกว่านะครับก็เป็นแบบนี้สำหรับสายนี้ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากการปล่อยบอทแล้วก็ตีแล้วควรที่จะต้องมีพีทเดินตามด้วยนะครับในกรณีที่เราไม่มีบัฟหรือมีพีทเดินตามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมเอาพีทออกแล้วกันนะฮะในกรณีที่เราไม่มีกอริออนะครับเราก็ต้องเสียค่าสเตตัสในการที่เราลงเด็กนะครับก็จะเห็นได้ถึงความต่างนะครับในกรณีที่ไม่มีบัฟแต่ตอนนี้บัฟยังไม่หมดก็เลยไม่เห็นความต่างตอนนี้ดาเมจเหลือประมาณ 2,800 นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าใครจะเล่นสายโซโล่ของอาชีพครูไซเดอร์นะครับบอกเลยว่าสายนี้ลำบากมากแต่อีกสายหนึ่งเล่นง่ายให้ไปเล่นสายโล่ดีกว่าเพราะว่าผมจะเล่นสายโล่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เพื่อนๆละกันเพราะว่าคนที่เล่นนะครับมีต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะกดของกินนะครับเพื่อที่เราจะได้ในส่วนของสเตตัสเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับผมยิ่งกินอาหารเยอะเนี่ยก็จะบวก AGI 10นะฮะ Attack Speed 20บวก Strength นะครับ10สร้างความเสียหายระยะใกล้เพิ่มขึ้นบวกลักนะครับเพิ่มคีอีก20เราก็จะมีโอกาสติดคีมากขึ้นนะครับการที่เรามาตีมอนสเตอร์แมปนี้นะครับตามเลเวลแล้วเรามีพีทด้วยเนี่ยมันจะตีแบบโดนบ่อยมากนะครับซึ่งพีทเนี่ยก็จะมีเบสซิ่งนะครับก็จะทำให้เราได้ในส่วนของเด็กนะครับเพิ่มค่าความแม่นในการตีมอนสเตอร์ที่ถูกเราบอกว่าตีมอนสเตอร์ถูกมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีเบสซิ่งเนี่ยเราจะตีไม่ค่อยโดนแต่ในกรณีที่เราจะเก็บเลเวลในช่วงซอร์สแมนนะครับก็ให้มาเก็บที่วอนเทลได้เลยเพราะว่าหลักการเก็บเลเวลเนี่ยไม่ต่างกันมากสามารถมาเก็บแบบนี้ได้นะครับมอนสเตอร์ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับผมเดินลงมาหน่อยก็เจอแล้วเก็บได้ถึง40นะครับแต่ถ้าอยากหนีคนนะฮะก็ให้ไปเก็บที่กระดูกขาวแต่ผมว่าน่าจะไม่ทันพีทกับทันฮันเตอร์ฮันเตอร์น่าจะเยอะเพราะว่าคนเปิดจริงๆเนี่ยมอนสเตอร์มันจะไม่พอการที่เราจะมานั่งตีทีละตัวทีละตัวเนี่ยมันจะไม่ทันนะครับกว่าจะตีตายนะครับผมยิ่งช้าเรายิ่งเล่นลำบากโอเคนะครับหรือแม้งก็ให้ไปบอร์ดที่ตรงนี้ครับผมก็อบบินหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นครูไซเดอร์แล้วนะครับแล้วก็เล่นเป็นสายเอจิลักแล้วก็สเต็งเล่นเป็นสายตีไวนะครับก็สามารถมาบอร์ดก็อบบินได้ยันเลเวล50เหมือนกันนะครับเพื่อหาค่าจ็อบนะฮะ
แต่ผมว่ามันอาจจะช้าสักหน่อยนึงแต่ก็สามารถไปได้แต่กลัวว่าคนจะบอทค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นแมปที่นิยมในการเก็บเลเวลอย่างมากพวกนี้มันให้ค่าเบส EP ก็พื้นฐานนะครับตามมอนสเตอร์ที่ในช่วงเลเวล30แล้วกันฮะ30 40มอนสเตอร์มันเลเวล35ป่ะ36นะฮะแต่เก็บได้ยันเลเวล50เลยนะครับบอทไปได้เลยครับผมเราก็จะตีจิ้มประมาณนี้ถ้าเรามาในส่วนของโซโล่นะในกรณีที่เราไม่มีบัฟเนี่ยมันก็จะตีโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเราอัปเดตเพิ่มขึ้นสักหน่อยแล้วเราเลเวล50เนี่ยก็สามารถไปบอทตะกะแตนตัวที่ผมบอทตะกี้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะตีไม่ค่อยโดนนิดนึงควรที่จะต้องมีพีทหรือไปหาตี้ถ้าเราเล่นสายนี้แต่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่แนะนำให้เล่นเท่าไหร่ในช่วงเลเวล1ถึง50แต่หลังจากนั้นอันนี้แล้วแต่ตามตัดสินใจอีกทีนึงเพราะว่าสายนี้เล่นยากไปเล่นสายแบดน่าจะง่ายกว่าหรือสายโลจะเฟี้ยวกว่าเราค่อยไปรีอีกทีตอนช่วงเลเวล70อันนั้นจะเวิร์กสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าเราน่าจะมีของแล้วดาเมจของเราน่าจะอยู่ประมาณ 3,000-4,000 นะครับในการคีหรือตีธรรมดาก็จะทำให้เราเนี่ยเลเวลได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมยิ่งคีเยอะเราก็จะไม่มิด เกี่ยวไหมการที่เรามีคิเราก็จะไม่มีนะครับถ้าเราคิทุกดอกนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมกับครูไซเดอร์สายเอจิหวังว่าจะเป็นประโยชน์สักเล็กน้อยนะครับเตรียมตัวเสิร์ฟไทยพร้อมโหลด